ผู้ชมคะมองไประดับผู้นำในยุโรปขณะนี้ดูเหมือน2ท่านนี้กำลังอาจจะหายใจรถต้นคอกันนะคะในแง่ของวิกฤตที่กำลังเผชิญในบ้านของตัวเองค่ะทั้งฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรค่ะสำหรับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงพรุ่งนี้คงจะลุ้นนะคะว่ากลุ่มคนเสื้อกั๊กสีเหลืองจะออกไปรวมตัวกันหนาแน่นกลางกรุงปารีสเป็นสัปดาห์ที่5หรือไม่หลังจากพยายามที่จะยื่นข่าวสารยื่นข้อมูลแห่งความปรองดองโดยเฉพาะในการแถลงเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบอกว่าขอยอมใช้นโยบายยอมกลับลำนโยบายหลายๆเรื่องเพื่อที่จะเอาใจกลุ่มผู้ใช้แรงงานค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะ Travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019แถลงทางโทรทัศน์จากทำเนียบประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงยอมถอยหลายก้าวแม้ไม่เอ่ยปากขอโทษแต่น้ำเสียงอ่อนลงและพยายามออกนโยบายให้ถูกใจกลุ่มผู้ประท้วงมากที่สุดไม่เพียงยกเลิกแผนขึ้นภาษีเชื้อเพลิงยังเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ100ยูโรต่อเดือนยกเลิกขึ้นภาษีสวัสดิการผู้สูงอายุยกเลิกภาษีค่าล่วงเวลาและโบนัสแต่ยังไม่เดินหน้าขึ้นภาษีกับกลุ่มคนรวยนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองระบุว่าชุดมาตรการกู้วิกฤตครั้งนี้อาจได้ผลเพียงบางส่วนมันก็ได้ผลบ้างนะครับได้ผลบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมันมีบางกลุ่มที่ตะกี้ผมได้พูดถึงนะฮะเปิดเว็บไซต์เลยนะครับบอกว่านะครับเปิดทางด้านของ Facebook เลยยังสไตร์ต่อเพื่อขับไล่มาครองถ้าหากว่าเขาสามารถแยก2กลุ่มออกไปหรือแต่กลุ่มรุนแรงอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับมาครองเพราะคนจะตั้งคำถามว่าผมไม่ร่วมกลุ่มเมืองคุณแล้วเขายอมอ่อนแล้วอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นตัวช่วยและยิ่งถ้าหากว่ามีเรื่องของอะไรครับทุบอะไรต่างแถมยังมีเรื่องก่อการร้ายเข้ามาอันนี้จะทำให้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกร้องอย่างมีเหตุผลในหลักหนึ่งเริ่มจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไปร่วมอย่างนี้ไม่ไหวนะพูดแต่เรื่องปัญหาจุดจบของโลกแต่เราไม่มีเงินเดือนจะกินแล้วหนึ่งในคำพูดของกลุ่มผู้ประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองแสดงความไม่พอใจต่อเอ็มมานูเอลมาครงนโยบายขึ้นภาษีเชื้อเพลิงเป็นฟางเส้นสุดท้ายตอกย้ำความลำบากของปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงจากกระแสเล็กๆแสดงความไม่พอใจผ่านโซเชียลมีเดียจุดติดเป็นการประท้วงทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่17พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมมีผู้เข้าร่วมครั้งละ 1-2 แสนคนได้รับบาดเจ็บแล้วกว่า50คนเสียชีวิตถึง6คนจากอุบัติเหตุระหว่างการประท้วงปีที่แล้วมาครงชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงกว่า 60% ฉายภาพนักการเมืองหน้าใหม่อายุน้อยมุ่งมั่นเข้ามาปฏิรูปประเทศสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ฝรั่งเศสแต่เมื่อเดินหน้าปฏิรูปกลับส่งผลกระทบต่อคนรายได้น้อยบทสนทนาระหว่างมาครงกับคนว่างงานแนะนำให้เปลี่ยนไปทำงานอื่นสร้างกระแสความไม่พอใจในวงกว้างท่าทีไม่ใส่ใจละทิ้งปัญหากลุ่มผู้มีรายได้น้อยขณะเดียวกันสนับสนุนลดภาษีกลุ่มธุรกิจและกลุ่มคนรวยทำให้ถูกมองว่าเป็นประธานาธิบดีของคนรวยผู้เชี่ยวชาญมองว่าปัญหาหลักของมาครงคือมั่นใจในตัวเองมากเกินไปรัฐมนตรีอินทีเรียคือทางด้านเนี้ยลาออกเพราะชี้บอกมาครงเลยคุณโอเวอร์คอนฟิเดนซ์ไปแล้วอ่ะไม่ฟังใครเลยเพราะฉะนั้นจะเวิร์ดไปแล้วปัญหาของมาครงผมเรียกตัวนี้ว่าเป็นเฉลยศึกของความสำเร็จของตัวเองในอดีต over confident trap กับดักเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายทั้งหมดนะฮะก็จะสามารถอธิบายได้ว่าทำไมมาครองจากคะแนนเสียงขึ้นมาสูงมากตกต่ำลงผมคิดว่าต่ำลงมากที่สุดนะครับต่ำกว่าฟรองซัวออลองตอนต่ำด้วยต่ำที่สุดตั้งแต่มีสาธารณรัฐที่5 1958มาครับการยอมถอยด้วยท่าทีที่อ่อนลงและแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องอาจช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นแต่ผู้ประท้วงบางกลุ่มยังไม่ยอมถอยต้องการให้ลาออกแต่การปลดประธานาธิบดีฝรั่งเศสไม่ง่ายอนาคตอีก3ปีของมาครงอาจไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน